รู้ไหมถ้าแคลเซียมคือธาตุอาหารที่ทุเรียนถูกใช้ในกระบวนการต่างๆภายในต้นมากที่สุดถ้า,ถานึกถึงธาตุอาหารเราก็จะนึกถึงแค่ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับถ้าพูดถึงธาตุแคลเซียมแล้วนะครับคงไม่มีใครคิดกันว่ามันจะมีความสําคัญกับพืชมากโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งแคลเซียมก็คือธาตุอาหารที่สําคัญของพืชที่อยู่ในกลุ่มของธาตุรลงและแคลเซียมคือธาตุอาหารที่ทุเรียนถูกนําไปใช้ในกระบวนการต่างๆภายในต้นเยอะมากและนํามาใช้ในทุรกระยะของการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําใบ การออกดอกโดยเฉพาะระยะติดผลอ่อนของทุเรียนต้องใช้แคลเซียมมากและก็ระยะผลโตเต็มที่ไปจนถึงระยะหลังเก็บเกี่ยวสาเหตุที่ทุเรียนต้องการแคลเซียมมากก็เพราะว่า 1. แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล 2เป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์รากเนื้อเยื่อ3แคลเซียมสามารถปกป้องยอดตายและการเส่อมสภาพของมนังเซลล์4แคลเซียมยังช่วยในการแบ่งเซลล์การผลิตฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช5เสริมสร้างเซลล์ดอกก้านดอกและก็การเกสร6ควบคุมการยืดเจริญเติบโตของเซลล์ดอกให้ขยายตัวได้อย่างปกติ7ลดการหลุดล่วงของดอกเพิ่มอัตราการติดดอกได้ดีขึ้น8ช่วยป้องกันใบหลุดล่วงดอกร่วงหรือว่าเหี่ยวย่น9ส่งผลให้ดอกมีการบานและติดผลที่ดีขึ้น สิป้องกันผลแตกผลเน่าช่วยให้ผลสวยรูปทรงดีช่วยในการสร้างสีสันของผลไม้ให้มีความสวยน่าทาน